สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start Yap เพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำเรียกในรอบสัปดาห์นี้นะคะเราประเดิมเลยนะคะเราอยู่กับพี่โสพลสุภามั่งมีแห่งโกรคิดนะคะแล้วก็แน่นอนยังอยู่ด้วยกันกับน้องหมีแห่ง Infinity Podcast นะจ๊ะสัปดาห์นี้มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะนั่นคือเราจะไม่ได้พูดคำว่า Busy Rabbitอีกต่อไปแล้วนะคะแต่อย่างน้อยบทเรียนของมันยังคงอยู่เป็นยังไงกันบ้างคะพี่คือต้องบอกว่าที่จะไม่พูดหลังจากนี้หมายความว่าเวลาแนะนำพี่โสพลเพราะจะเป็นโสพลโกรคิดเต็มตัวแล้วนะคะเนื่องจากว่าบีซีรับบิทได้ทำการเรียกว่าดำเนินการวันสุดท้ายเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานี่เองสะเทือนใจนิดนึงนะครับคือแบบตอนที่ตั้งออโต้เมสเซจอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลามีคนทักมาใน Facebook เอ่ยหรือว่า LINE เลยอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบแจ้งเขาว่าเราปิดบริษัทแล้วนะแบบไม่มีบริการ Messenger แล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราจะทําไปทําโกคิดเต็มตัวมีใครสนใจก็แบบเข้ามาที่เพจได้หรือว่าอะไรเงี้ยก็ทักทายกันมาได้ก็ตอนที่ตั้งเมสเซจก็แบบรู้สึกเคว้งๆเนาะต้องบอกว่าเคว้งพอสมควรเพราะว่าเราอยู่กับมันมาทุกวันน่ะเกือบ5ปีแล้วอ่ะมันจะมันนานนะเว้ยคือแบบย้อนกลับไปปุ๊บแบบเอ้ยไม่โคตรนานเลยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหเราอยู่กับมันมานานขนาดนี้เลยวะแล้วก็ทุกวันเราก็จะตื่นมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นปัญหาหรือว่าเป็นอะไรก็ตามอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเนาะแล้วก็พาร์ทนึงในใจของเราก็รู้สึกว่าแบบมันเศร้าจังเลยอะไรเงี้ยครับมันเคว้งจังเลยอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละก็คือเป็นความรู้สึกในวันนี้แล้วก็บอกลาน้องๆอะไรเงี้ยครับก็ส่งเมสเสจไปหาทุกคนนะครับก็บอกขอบคุณนะสำหรับทุกอย่างอะไรเงี้ยครับก็มีน้องคนหนึ่งที่แบบอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันที่เปิดบริษัทจนถึงวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็นั่งคุยกันนะครับเล่าถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแบบย้อนกลับไปนู่นนั่นนี่ก็นั่งหัวเราะกันคือแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมันเป็นช่วงเวลาที่ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่ามันจะจบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เพราะว่าเราก็หวังว่ามันจะเป็นบริษัทที่เติบโตไปได้เนาะแต่ว่ามันทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็มันบางทีมันก็อันคอนโทรลเบิลครับมันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้มันมีปัจจัยภายนอกหลายอย่างเนาะก็นี่แหละก็คือนั่งคุยกันแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันก็ดีละมันก็แบบโตมาถึงจุดนึงแล้วเราก็ภูมิใจกับมันไม่ได้จากไปเพราะคนด่าจากไปแล้วคนยังมีคนแบบคิดถึงอยู่ตลอดคือพอเราบอกว่าเราปิดบริษัทอะไรเงี้ยครับเราก็ได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างที่จะแบบทำไมปิดเสียได้จังเลยนู่นนี่อะไรเงี้ยจากไปตอนที่เขาคิดถึงอ่ะยังจะดีกว่าจากไปตอนที่เขาเครียดเนาะก็นั่นแหละครับก็คือสิ่งที่ผมได้รับในวันนี้ก็รู้สึกว่ามันทำมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ทำดีที่สุดของมันแล้วครับก็ตามอายุขัยของมันส่วนการทำบริษัทใหม่ก็ค่อนข้างที่ตื่นเต้นเนาะก็คือแบบตอนนี้กำลังหานี่ที่จริงพูดถึงในพอดแคสต์กำลังหาที่ปรึกษาที่เป็นนักจิตวิทยาเด็กหรือไม่ก็คุณหมอที่เป็นเชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็กเพราะนั้นเนี่ยใครฟังพอดแคสต์อยู่และรู้จักคนที่น่าสนใจแล้วกันเนาะแบบมี mindset เรื่องแบบการทำสตาร์ทอัพหรือว่าการทำธุรกิจอะไรเงี้ยขอให้ทักมาที่เพจหรือว่าแบบทักมาที่ LINE ของ Grow Kid ก็ได้เนาะเพจก็ Grow Kid นะครับสามารถที่จะเข้าไปหาได้เลย Grow ที่แปลว่าเติบโตครับแล้วก็ Kid ที่แปลว่าเด็กนะครับผมก็เข้าไปหาใน Facebook ได้แล้วก็ทักมาก็ได้ครับเฮ้ยแบบแนะนำคนนี้ได้ละเนี่ยควรจะได้รู้จักกันอะไรเงี้ยก็แนะนำกันมาได้เพราะว่าตอนนี้กำลังปั้นโปรเจกต์และเตรียมเข้าโครงการสตาร์ทอัพที่เชียงใหม่นี่แล้วครับก็ตอนนี้กำลังปั้นโปรเจกต์กันละเพราะนั้นก็ยังไงถ้าสมมติว่ามีคนที่แนะนำนะก็ทักเข้ามาเลยครับผมก็นี่แหละอย่างที่เรามีบอกครับมันก็เราเหมือนเติบโตมากับมันเนาะแล้วเพราะเราเริ่มทำสตาร์ทยับก็หลังจากที่เริ่มทำบีซีระบิดได้ประมาณสักปีหนึ่งสองปีเนาะเราก็เริ่มทำสตาร์ทยับก็ยังอยู่นะครับไม่ได้ไปไหนเนาะครับผมเอาบอกก่อนนะคะคือเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเอาพูดตรงๆเลยตอนแรกที่แบบชวนพี่โสพลมาจัดรายการสตาร์ทยับไหนๆก็พูดเนาะเราก็ไม่แน่ใจเอาพูดตรงก็คือเนื่องจากว่าเอาพูดกับทุกท่านนะอันนี้พี่โสพลทำไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆนะคะเป็นการจัดรายการด้วยความเรียกว่าเป็นโปรแกรมวาเลนเทียนะของเราเนาะใช่จริงๆก็คือแบบเราก็แบบด้วยความเอาเกรงอกเกรงใจพูดตามตรงเพราะว่าไม่ใช่เป็นเพื่อนกันมาก่อนในชีวิตเนี้ยคือมารู้จักกันก็เพราะว่าพอดแคสต์นี่แหละเราก็คิดว่าหรือว่าพี่โสพลก็จะทำต่อไหมมีคิดนะเพราะว่าเราก็เหมือนเชิญเอาตรงก็คือเชิญมาร่วมกันจัดอะไรเงี้ยแล้วพี่โสพลบอกไปครับเราไปกันต่อก็จนมากระทั่งทุกวันนี้คิดว่าไม่แน่ใจว่าพี่คิดไงนะแต่มันเหมือนกับกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วนะประมาณว่าทุกวันรหัสใช่คือผมรู้สึกว่าพอดแคสต์เป็นเหมือนการเขียนหนังสือสำหรับผมในพาร์ทการส่งเสียงนะเราเขียนหนังสือปุ๊บเนี่ยเราได้ระบายสิ่งที่เราได้อ่านมาอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็แบบได้เขียนไปพอดแคสต์ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าพอดแคสต์ก็จะมาในรูปแบบที่
เราได้แบบพูดไปเลยอ่ะโดยทอี่ืแบมบบางทีแบบไม่ได้กลั่นกรองมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันอาจจะค่อยพลาดที่จะดิบหน่อยอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นอือีกมอารมณ์หนึ่งเลยของการที่จะสื่อสารออกไปนะครับผมก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเนาะที่เราได้รู้สึกว่าเป็นข้อมูลที่เราอยากจะแชร์ให้คนอื่นได้ฟังยังคงจะอยู่ต่อไปแล้วก็พูดตามบอกว่าอย่างโกคิดเนี่ยสำหรับใครก็ตามที่สนใจจะสมัครเนาะอย่างที่พี่โสพลบอกนะจิตวิทยาเด็กอันนี้ต้องทํางานแบบว่ามาทํางานที่เชียงใหม่ไหมคะหรือไม่อจ๋อําเป็นเลยไม่คือที่จริงผมอยากจะได้ที่ปรึกษาด้วยซ้ำคืออืมอารมณ์เหมือนแบบที่ปรึกษาของบริษัทอย่างเงี้ยครับว่าเวลาเราจะทำกิจกรรมแบบนี้ที่จะสร้างเสริมเด็กในเชิงนี้เราควรจะทำกิจกรรมแบบไหนอะไรเงี้ยครับเราสามารถที่จะวัดผลได้ไหมอย่างเช่นว่าเด็กที่เข้ามาทำกิจกรรมนี้แล้วสามารถที่จะกลับไปแล้วก็มีอันไหนที่เราควรจะเห็นได้ชัดว่าเขาได้พัฒนาขึ้นจากการทํากิจกรรมร่วมกับเราอะไรประมาณนี้คือเราอยากจะทําให้มันไม่ใช่แค่ความสนุกอะคือไม่มีเข้าใจไหมเวลาเราจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยเด็กๆมันสนุกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าอย่างเช่นแบบไปสวนสัตว์ไปทํานู่นทํานี่ปั้นดินอะไรเงี้ยครับเด็กๆมันสนุกอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราอยากจะให้มันมีความเรียนรู้แล้วก็ได้เห็นจริงๆอะคือพ่อแม่ได้เห็นว่าพอเขาทําไปเสร็จปุ๊บแล้วเขาเติบโตไปแบบนี้นะคือพอทํามาอยู่โกลคิดแล้วก็มาไปทํากิจกรรมนู่นนั่นนี่แล้วสามารถที่จะพัฒนาในส่วนของแบบสกิลการคิดหรือว่าสกิลการแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยครับเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้ไหมก็อาจจะแบบออกแบบคอร์สด้วยกันออกแบบกิจกรรมด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับคือเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะทําแล้วก็เลยอยากจะได้นักจิตวิทยาหรือว่านักคนที่แบบเชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการของเด็กอะไรเงี้ยครับมาคุยด้วยอย่างเงี้ยครับนะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าท่านใดฟังแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เราเลยนะคะสามารถสมัครได้เอาล่ะทีนี้สัปดาห์นี้นะคะเข้าเรื่องเมาส์กันเลยดีกว่านะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันจ้าพี่โสพลที่จริงวันนี้เป็นบทความหนึ่งที่ผมเขียนน่าจะเป็นในหนังสือเล่มใหม่ด้วยนะครับผมก็คอยติดตามกันนะครับก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับคนที่แบบเริ่มทํางานแล้วก็เป็น first jobber อะไรเงี้ยครับผมก็อันนี้คือเป็นแนวของหนังสือเนาะแต่ว่าเรื่องที่เราจะมาพูดกันวันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งที่มันเป็นประเด็นที่มักจะมีคนถามเสมอว่าแบบเฮ้ยพออายุใกล้30แล้วอะไรเงี้ยครับอยากเปลี่ยนสายงานหรือว่าอยากจะเริ่มงานใหม่อะไรเงี้ยครับมันสายเกินไปหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนที่เป็น first jobber เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังอีกไกลอ่ะคือมันยังโอ้ยฉันแบบ20กว่ายัง20ต้นๆอะไรเงี้ยคือคนที่จบมหาลัยส่วนใหญ่ก็จะ22 23อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะตรงนี้กลางคืนก็อาจจะแบบยังเฮฮาปาร์ตี้อยู่แล้วก็อาจจะแบบไปก็คือใช้ชีวิตยังมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าเฮ้ยเวลามันผ่านไปเร็วนะเว้ยมันแบบพอ20ต้นๆอะไรเงี้ยครับคือเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆถูกป่ะเราก็อาจจะแบบกลางคืนมาก็อาจจะแบบ3 4ดู Netflix โต้รุ่งอะไรเงี้ยยัง6โมงเช้ายังแบบลุกไปทำงานได้อยู่เลยอะไรเงี้ยครับผมแต่พอเราทำงานไปเรื่อยๆครับมันเหมือนคล้ายๆกับเราเริ่มอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนนะก็คือเป็นจุดที่แบบเข้าสู่โหมดออโต้ไพลอตครับก็คือแบบเข้ามาเสร็จปุ๊บตื่นมาก็ทำงานหนุนนี่ก็แบบงานก็อาจจะแบบมีปัญหานิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็โอเคอะไรเงี้ยครับงานก็แบบไม่ได้ยากถามว่าเงินเดือนดีไหมก็โอเคถามว่าแบบจะมีโอกาสก้าวหน้าที่จะเป็นหัวหน้าคนอื่นไหมก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าเป็นคนหน้าตื่นคือแบบจะถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่จะถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีอะไรมากนะครับพอสักพักหนึ่งครับเราอยู่ในโหมดนี้สักพักหนึ่งอ่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้30แล้วเหรอวะอะไรเงี้ยครับน้องหมีเคยอยู่ในโหมดนี้ไหมคือแบบว่าผมอยู่ในโหมดเนี้ยตอนที่อยู่20กว่าครับ20ตอนก่อนที่ใกล้จะกลับเมืองไทยตอนนั้น20 26 27ละแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่กูทำงานมา4 ปีแล้วเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับคือแบบเราทํางานมาถึงคือมันก็สนุกกับงานแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็มีความสุขดีในแต่ละวันอะไรเงี้ยไม่ได้คิดมากอะไรพอถึงจุดนึงอ่ะ27อ่ะ28เอาละเว้ยแม่งแบบเฮ้ยเอาไงดีวะอะไรเงี้ยครับมันคือมันเริ่มมีความคิดในหัวในหัวแบบเฮ้ยเอาไงดีวะกับชีวิตกูคือแบบจะไปต่อดีมั้ยหรือว่าเฮ้ยควรจะเปลี่ยนสายงานหรือว่าควรจะแบบพยายามอัพสกิลของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นแมเนเจอร์เปลี่ยนไปเป็นแบบนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับพอมันรู้ตัวอีกทีครับมันคือมันใกล้30แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ฟังอยู่นะเวลานี้คนที่เป็น first jobber นะแล้วก็อายุแบบ20ต้นๆอะไรเงี้ยครับก็อาจจะฟังไว้แล้วก็เผื่อไว้ด้วยแต่ส่วนที่อายุ30แล้วอาจจะแบบ35 40แล้วก็ได้ครับคือฟังอย่างนี้ตอนเนี้ยก็อยากจะให้ชวนมาฟังแล้วก็อยากจะให้ชวนมาคิดด้วยกันเพราะว่าเฮ้ยที่จริงอะมันไม่ได้สายนะคือมันสำหรับผมคำตอบข้อนี้เลยง่ายๆเลยมันไม่เคยมีอะไรสายเกินไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราบอกกันตั้งแต่ต้นๆเนาะแต่ว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงไม่ยอมเปลี่ยนหรือว่าเรารู้สึกแบบไม่กล้าเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับน้องมีรู้สึกว่าเคยถึงจุดเคยมีจุดนี้ไหมหรือว่าแบบที่ผ่านมาไม่มีเลยคือจริงๆอ่ะเราจะต่างรู้ชีวิตเราจะต่างจากชาวบ้านอ๋อใช่น้องมีเลยต่างต่างจากคนอื่นแต่รู้สึกนะพี่ว่าแบบเพื่อนทำงานแรกเราก็ทำด้วยตอนนั้นเราก็ทำด้วย
สักพักพอไปเรียนต่ออุ้ยปีแรกสนุกพี่โสพลสนุกอ่ะก็เรียนปริญญาโทเพื่อนก็ทําบ้างเรียนบ้างนะคะก็เริ่มจะมีคนทยอยเรียนมาเรื่อยเนาะพอเริ่มเรียนปริญญาเอกเท่านั้นแหละอ้าวเพื่อนเพื่อนก็ทํางานนี่ก็ยังเรียนอยู่เรียนอยู่ คิดแบบเลยพี่ปีที่หนึ่งสองสามสี่คือจากที่อยู่ตอนแรกๆเนาะเราก็เหมือนไปใหม่ๆก็ไหว้คนนึงคนนี้เอาพี่สวัสดีค่ะแบบฝากเนื้อฝากตัวด้วยเพิ่งมาเรียนปีแรกตอนหลังไม่ต้องแล้วค่ะทุกคนต้องไหว้เราละเพราะว่ต้าองไหว้หรอเริ่มแก่ เริ่มแก่เลยว่าอ้าวน้องมันเหมือนอารมณ์แบบถ้าเรียกได้ว่าพี่รหัสอย่างเงี้ยเนาะเราคือปู่คือย่าที่ยังมันยังไม่ไปไหนสักทีอ่ะพี่แล้วเราก็จะเห็นว่าเพื่อนจนงานไม่รู้เปลี่ยนกันไปกี่งานเนาะเราแบบใหม่มากแต่อย่างนี้ค่ะมีความคิดเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวคือเราก็ต้องแบบอาจอย่างน้อยทํางานในฐานะเนี่ยมาใช้ทุนทํางานอ่ะ10 ปีแต่เราคิดถึงชีวิตหลังจากนั้นเหมือนกันพี่ว่าเอ๊ะมันมีอันนึงซึ่งแบบทําให้เราคิดเพราะไปเจอเพื่อนชาวเยอรมันเขาบอกเยอรมันนี่ชิลมากเลยคุณอยากจะเปลี่ยนงานตอน50ก็ได้กับเรื่องเวลาสมัครงานอะเมืองไทยมันจะมีแบบเกิน35เกิน40เอาไม่รับละอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นในเยอรมันหรือแบบในอะไรในยุโรปอะไรเงี้ยค่ะหลายๆที่ก็จะแบบคืออยากเปลี่ยนงานเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งเราชอบไอเดียนี้มากอ่ะประมาณนี้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าเราตัวเราเองอะนะในแต่ละช่วงวัยอะมันก็มีความชอบไปเหมือนกันเว้ยคือแบบว่าเราคนเราอะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ปะอย่างสมัยก่อนอะไรเงี้ยช่วง20ต้นๆเราอาจจะแบบเฮ้ยชอบแบบไปแฮงเอาท์กับเพื่อนโอ้ยตีสองตีสามแบบว่ามีความสุขจังเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แบบพอใกล้30ปุ๊บแบบโอ้ยอยากกลับบ้านคือแบบอยากจะมานั่งแบบชิลๆอยู่ที่บ้านอาจจะแบบสั่งข้าวมากินดูหนังดูทีวีอะไรเงี้ยครับเรามีความสุขแบบนี้คือชีวิตของเราอะมันอาจจะเปลี่ยนไปหรือว่าอาจจะไม่ได้แค่อาจจะไม่ได้แค่วัยนะแต่ว่าความชอบของเราก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยคือเราได้ประสบแล้วก็ได้เจอกับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในกับชีวิตของเราเนี่ยมันทําให้ตัวตนของเราเองก็มีความชอบที่เปลี่ยนไปความฝันที่เปลี่ยนไปบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยงานที่เราทําอยู่ในเวลานี้มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับความฝันของเราจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการที่จะเปลี่ยนของตัวเองครับมันเป็นเรื่องปกติต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะว่ามันไม่มีคนที่จะไม่เปลี่ยนอะคือแบบพอเราเริ่มทํางานเสร็จปุ๊บเราก็เจอนู่นนั่นนี่มาเรื่อยใช่มั้ยเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเริ่มอายุก็เลข3ปุ๊บมันก็จะเหมือนกันก็คือนี่แหละคือเรารู้เลยว่าชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ใช่แค่ตัวเลขเปลี่ยนด้วยความชอบของตัวของเราด้วยครับผมแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบก็เริ่มลังเลเนาะว่าเอ้ยหรือว่าฉันควรจะอยู่แบบนี้ไปดีกว่ามั้ยแล้วก็แบบอยู่แบบเนี้ยก็แบบไม่เป็นไรก็งานก็โอเคอะไรเงี้ยครับแล้วก็เงินเดือนก็ขึ้นแบบ 5% มั่ง 10% มั่งต่อปีไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แย่อะไรอย่างเงี้ยครับฉันก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เงินก็พอที่จะเลี้ยงครอบครัวนู่นนั่นนี่ไปเรื่อยๆมีอีกส่วนหนึ่งของตัวเองเนาะที่เริ่มลังเลเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วถ้าฉันเปลี่ยนมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับคือพอมันเกิดไอเดียนี้มันเหมือนคล้ายๆกับว่าตัวเราเองอะที่จริงแล้วลึกๆอะเราอยากจะเปลี่ยนนะแต่ว่าเรายังไม่กล้าคือเราอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าเราก็ยังลังเลอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยจะมาพูดถึงเหตุผลว่าเอ้ยแบบทำไมคนถึงยังลังเลในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อย่างแรกเลยคือมนุษย์ทุกคนอ่ะชอบความแน่นอนชอบความรู้สึกที่ว่าเอ้ยพอสิ้นเดือนปุ๊บมีเงินเข้ามาอะไรเงี้ยครับพอสิ้นเดือนปุ๊บมีเงินเข้ามาเรารู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตใช่ป่ะก็พอถ้าสมมติมนุษย์ของเราอะครับเขาทำมีนักจิตวิทยาเนาะเดนิเอลคาเนแมนเนี่ยครับเขียนหนังสือดังอยู่นะเขาก็ทำแบบทดสอบกับคนที่เข้ามาทำการทดสอบเขาเนี่ยเนาะเขาคือเขาบอกว่าเวลามนุษย์เนี่ยมีสองทางเลือกใช่ไหมทางเลือกทางซ้ายที่มั่นคงกับทางเลือกทางขวาที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเลือกสิ่งที่มั่นคงและก็แน่นอนเนาะแล้วก็รู้สึกความรู้สึกของปลอดภัยนี่แหละมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยครับนั่นก็คือเพราะแหละเนาะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยชอบความแน่นอนข้อที่สองก็คือแบบเราได้ความเชื่อตกทอดความเชื่อแบบเก่าๆมาก็คือความเชื่อแบบรุ่นก่อนๆนะครับที่แบบว่าเรียนมหาลัยเสร็จปุ๊บอ่ะเขาไปเลือกสาขาเรียนให้จบหางานที่มั่นคงแล้วก็ทำจนเกษียณคือวนมีแค่นี้เลยนะเราอยู่ในวงจรที่แบบว่าผลิตมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่จะอยู่ในเข้าไปในโรงงานอะไรประมาณนี้แต่ว่านี่แหละความปลอดภัยของมันนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกมั่นใจเนาะว่าแบบชีวิตจะมีความมั่นคงไปตลอดในชีวิตอะไรเงี้ยอย่างพ่อแม่ก็จะได้ตายแต่คือโดยเฉพาะพ่อแม่ด้วยนะพ่อแม่ครอบครัวอะไรเงี้ยพ่อแม่จะได้ตายตาหลับเนี่ยเขารู้สึกว่าเรา ปลอดภัยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคำพูดประมาณนี้ว่าแบบดูอย่างลูกชายลูกสาวที่บางทีเราไม่รู้จักเลยนะของป้าคนนั้นคนนี้ที่บางทีเราก็ไม่รู้จักเลยนะคือแบบว่าเขาก็จะแบบเอาตัวเราอะไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้ที่แบบมีอาชีพการงานที่มันคงอาจจะเป็นข้าราชการอาจจะเป็นหมออาจจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรก็ตามนี่ครับเขาก็จะเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนหนึ่งคนนั้นคนนี้ต้องบอกเลยว่าความฝันของ
พวกเขากับความฝันของเรามันไม่ใช่อันเดียวกันและมันไม่จําเป็นที่ต้องเป็นอันเดียวกันด้วยเราไม่จําเป็นที่ต้องเอาตัวเองไปทําให้ความฝันของคนอื่นสําเร็จครับผมก็คนเราทุกคนนะครับมีความฝันแล้วก็มีสิ่งที่อยากทํามีความชอบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามลืมความเชื่อเดิมๆที่ฝังอยู่ในหัวของตัวเองไว้นะครับก็อันนี้คือข้อที่2ข้อที่3ก็คือเรามักกดดันตัวเองก็คือเหตุผลที่เรายังลังเลอยู่ก็คือแบบชอบกดดันตัวเองนี่แหละเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่เก่งพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคืออย่างพวกแบบ imposter syndrome เนาะเราไม่เก่งพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหรือว่าเรามีความคิดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบคนนั้นไปสำเร็จแล้วอะแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะคนอื่นเขาไปสำเร็จแล้วมันสายเกินไปแล้วผมว่ามันเราไม่เก่งพอหรือเปล่าที่จะไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ได้อะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มกดดันละเริ่มแบบเริ่มมีความคิดลบในหัวของตัวเองนะมันก็เลยกลายเป็นมาที่ข้อ4นะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันสายเกินไปแล้วอะไรเงี้ยครับพอเริ่มกดดันตัวเองพอเริ่มรู้สึกว่าแบบตัวเองไม่น่าจะไปได้อะไรเงี้ยครับมันก็มาข้อ4ที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะสายเกินไปละก็คือมันเป็นความคิดในหัวเลยว่าแบบทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะความคิดในหัวเลยบอกว่าแบบอยู่นี่แหละมันเปลี่ยนไปมันก็เดี๋ยวเสี่ยงว่ะไม่รู้หรอกมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคือแบบออกมาอาจจะออกมาแบบออกมาทำธุรกิจของตัวเองเอ๊ะแม่งกลัวเจ๊งเปล่าว่าแบบสภาวะเศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรเงี้ยบางคนก็มันอยู่ที่นี่ไปแหละมันบริษัทมันก็มั่นคงดีอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าพออยู่ไปเรื่อยครับยิ่งเปลี่ยนยากขึ้นเรื่อยๆนะผมเพราะนั้นเนี่ยนี่คือสี่เหตุผลที่ทำไมเราถึงลังเลเนาะก็มนุษย์ชอบความแน่นอนแล้วก็ความเชื่อกดดันของตัวเองแล้วก็คิดว่ามันสายเกินไปเนี่ยนะครับพอเรารู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีความน่ากลัวเนาะมีความไม่แน่นอนอยู่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเราต้องพยายามโฟกัสไปที่ด้านบวกของมันด้านบวกของการเปลี่ยนแปลงนะคือทำไมเราถึงอยากเปลี่ยนแปลงล่ะทำไมเราถึงอยากเปลี่ยนทำไมเราถึงรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแบบมันอาจจะเป็นจุดที่เรารู้สึกว่ามันควรจะไปได้ข้างหน้าได้แล้วนะอะไรเงี้ยครับคือเราต้องมองในแง่ดีของมันว่าเราอาจจะได้ทำงานที่เราชอบมากขึ้นเนาะเรื่องเวลาการทำงานความยุ่งยิ่งในการทำงานตำแหน่งความก้าวหน้าต่างๆอะไรเงี้ยความสามารถที่มากขึ้นรายได้ที่มากขึ้นต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นด้านบวกของความเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นซึ่งจะถามว่ามันแน่นอนไหมมันก็ไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วล่ะอยู่จะบอกว่าอยู่ที่เดิมมันก็ไม่ได้แน่นอนนะคือคุณก็ไม่ได้หมายความว่าคุณอยู่ที่เดิมแล้วคุณจะปลอดภัยไปตลอดอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่เดิมหรืออยู่ที่ใหม่เนาะมันก็มีความไม่แน่นอนของมันเองเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนเราพร้อมที่จะเปลี่ยนนะครับมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะเปลี่ยนมันเนาะก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของครอบครัวและคนรักอันนี้ที่จริงค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนิดนึงนะเพราะว่าเราก็รู้แหละว่าแบบพ่อแม่ทุกคนเนาะหรือว่าภรรยาลูกเมียสามีอะไรเงี้ยครับคือทุกคนอ่ะมีความหวังดีกับเราเวลาเราจะเปลี่ยนหรือเวลาจะทำอะไรใหม่ๆที่มันเสี่ยงๆอะไรเงี้ยครับทุกคนก็จะแบบพูดนั่นนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับคือถามว่าเขาไม่อยากให้เราทำหรอมันก็คงไม่ถูกเนาะแต่ว่าเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยลองคิดให้ดีนะดีๆนะอะไรเงี้ยครับก็คือแบบเหมือนให้เราลองคิดดูใหม่อีกทีนึงแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะทำก็คือนั่งคุยกับเขาอย่างจริงจังว่าทำไมเราถึงอยากเปลี่ยนถึงแม้ว่าพวกเขาจะหวังดีกับเรามากแค่ไหนก็ตามเลยนะครับคือเราไม่สามารถที่จะบอกเขาได้ว่าถ้าเราเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือมันไม่มีใครรู้อนาคตอยู่แล้วเนาะเพราะนั้นก็ต้องนั่งคุยกับเขาว่าสิ่งที่เราคิดคือยังไงแล้วก็ความรู้สึกของเราณเวลานั้นคือยังไงอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็หวังว่าคนที่เขารักเราจริงๆครับเขาก็จะเข้าใจก็การสงสัยในตัวเองเนาะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วล่ะเรารู้สึกลังเลเรารู้สึกกลัวสิ่งที่เรายังไม่รู้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงอยู่เสมอนะครับคือแบบผมอยากจะให้ลองตั้งคำถามแบบนี้ครับผมเวลาเรารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเนาะผมอยากจะให้ลองตั้งคำถามแบบนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งใช่ไหมตั้งคำถามไปเลยว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเอาคำว่า why เอาคำว่าทำไมอะไปวางไว้ข้างหน้าความรู้สึกเหล่านั้นคือพอเรารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งใช่ไหมแล้วก็เอาคำว่าทำไมไปวางไว้ข้างหน้ามันเหมือนคล้ายกับว่าเราดึงตัวเองออกจากจุดนั้นออกมาครับเหมือนคล้ายกับเป็นคนที่แบบออกมาอยู่ข้างนอกอีกคนนึงแล้วก็แบบมองเข้าไปข้างในว่าเฮ้ยทำไมเราถึงรู้สึกเป็นอย่างนั้นวะแล้วเราจะสามารถที่จะลิสต์ความรู้สึกหรือว่าเหตุผลนะครับที่เรารู้สึกแบบนั้นออกมาได้ครับผมอย่างเช่นว่าผมรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งทำไมผมรู้สึกว่าตัวเองถึงไม่เก่งรู้สึกว่าอ่ะตัวเองยังเขียนหนังสือได้ไม่ดีพอหรือว่าอ่ะอาจจะพูดแบบไม่ตรงประเด็นมากเท่าไหร่นู่นนั่นนี่คือแบบเราสามารถที่จะลิสต์เหตุผลเหล่านี้ออกมาได้เสร็จปุ๊บพอเราลิสต์เหตุผลเหล่านี้ออกมาได้เสร็จเราสามารถที่จะแก้ต่างให้เราได้นะคือเหมือนแค่ว่าเฮ้ยที่จริงมันไม่จริงนะมันเราทำแบบนี้ได้จริงๆนะคือแบบนี้เราก็ทำได้นะนู่นนั่นนี่เลยครับคือว่าผมอยากจะให้เราดึงตัวเองออกจากความรู้สึกนั้นโดยที่ว่าเป็นคนสังเกตจากข้างนอกโดยที่ตั้งคำถามกับความรู้สึกเรานะคือเป็นเหมือนพลิกเกมอะเนาะรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมทำไมเราถึงจะสู้แบบนั้นละอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นถ้าย้อนกลับมาที่คำถามแรกนะว่าพอใกล้30แล้วเนี่ยเปลี่ยนสายงานได้ไหมแน่นอนครับ 100% เปลี่ยนได้เนาะคือจังหวะมันอาจจะเป็นจังหวะที่ดีด้วยก็ได้นะเพราะว่าเราตอนเราออกจากมหาลัยอ่ะเราเริ่มทำงานใช่ไหม
บางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่างานที่เราทำเป็นงานที่เราชอบหรือเปล่าคือบางคนเป็น first jobber เนี่ยมันเป็นเหมือนกับงานที่ทำไปก่อนโดยที่แบบว่าเพียงเพื่อจะให้มีประสบการณ์มีงานได้ทำอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่างานที่เราทำตั้งแต่แรกครับมันเป็นงานที่มันเป็นความฝันของเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้30ก็เปลี่ยนได้40ก็ได้เปลี่ยนได้50ก็เปลี่ยนได้อย่างที่น้องมีบอกครับไม่ว่าเราจะช่วงอายุเท่าไหร่ครับผมเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาเพียงแค่เราเชื่อว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทําจริงๆแล้วก็เรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทําเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ตัวเราแล้วณเวลาสำหรับใครก็ตามที่แบบอยากเปลี่ยนสายงานเนาะตอนอายุ30ตอนอายุ40อยากเปลี่ยนมันแต่ก่อนจะมีคําว่าแบบเปลี่ยนเส้นทางเดินชีวิตเลยมันเปิดแบบหรือกรณีแบบหลายที่อ่ะอย่างเอกชนตอนนี้เราคูเห็นแบงค์เอยนะคะข้าราชการแบบโครงการเกษียณอายุก่อนแบบ early retire อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอันนั้นก็คือเกษียณไปเลยไงแต่ว่าอันเนี้ยที่เราพูดถึง30-40คือการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตเราพูดเลยนะดูท่านว่ามันทําได้จริงมันทําได้จริงนะคะเพียงแต่ว่าท่านอาจจะต้องเอาตัวเองอะไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมอันนี้ถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวนะหมายความว่าที่บอกค่ะว่าโหแบบเยอรมันนี่คือเขาเล่ากันเป็นเรื่องปกติขณะที่เราอ้าปากเหมือนว่าเฮ้ยอยู่เปลี่ยนงานตอนอายุ40นั่นนะตอน50นะเขาบอกอ้าวเหม็นเป็นไรเลยมันทําได้อ่ะในเพื่อนคนนะแบบเป็นแม่บ้านตลอดชีวิตนะพี่ตอนนี้ก็มาเรียนปริญญาเอกอยู่ดีลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันอยากเป็นผู้พิพากษาและเป็นได้ตอนเจอกันเนี่ยน่าจะเป็นต้องเรียกว่าขออนุญาตเรียกคุณป้าละเออหรือแบบคนที่อยู่ดีๆชิลมากมาทํางานแบบในวงการสตาร์ทอัพทั้งที่แบบไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนแล้วก็แบบเพิ่มมาเปลี่ยนฟิลอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออคือผมมาเข้าวงการสตาร์ทอัพตอนเท่าไหร่35เกือบ36 37แล้วมั้ง37 38แล้วมั้งประมาณเนี้ยถามว่าสนุกมั้ยมันก็สนุกนะท้าทายดีอะไรเงี้ยครับมันถามว่าแบบโหยแบบอิจฉาน้องที่เริ่มตั้งแต่อายุ20ต้นๆมั้ยอิจฉาดีอิจฉาเพราะว่าแม่งแบบคือถ้าสมมุติว่าน้องคนนั้นแบบสามารถที่จะมาอยู่ที่จุดนี้ได้แล้วก็มีประสบการณ์เหล่านี้แบบมาตลอด10กว่าปีอะไรเงี้ยโหยคงเก่งมากอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าถามว่าเราย้อนกลับไปได้มั้ยเราย้อนกลับไปไม่ได้ไงใช่มั้ยถามว่าเนี่ยเราสามารถที่จะทําอะไรเปลี่ยนแปลงจากตรงนี้ได้ไหมเราสามารถที่เปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นคือเราไม่สามารถที่จะกลับไปเปลี่ยนอดีตได้แต่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ไปถึงอนาคตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรามีบอกครับมันไม่จำเป็นเนาะที่จะต้องยึดติดกับอยู่ที่เดิมใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็น it's your choice เลยเรื่องนี้จริงๆอย่าให้ใครอันนี้อาจจะฟังมาจากหนังเนาะแต่อย่าให้ใครเนี่ยมาบอกว่าคุณเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรหรือคุณไม่ดีพอไม่มีค่าพอคนที่จะบอกตัวเองได้ดีที่สุดนั่นก็คือคุณแต่ข้อเสียคือถ้าคุณเนี่ยไปดูถูกตัวเองจบนะคะเราเคยเป็นเราเคยดูถูกตัวเองแล้วถึงจุดนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นเนี่ยชีวิตเขา move on ไปไหนตอนไหนคือ move on จากการที่แบบดูถูกตัวเองแล้วก็ไปต่อหรือถ้าชีวิตมันไปจนสุดแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังเฮ้ยลองดูเส้นทางบางอย่างอ่ะมันไม่ใช่ชอยที่เราจะเลือกได้ยกตัวอย่างเช่นการขึ้นตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงไปมันไม่ได้ขึ้นกับเราไงขึ้นกับคนอื่นแต่ถามว่าเส้นทางที่ผ่านมาถ้าคุณไม่ไปถึงจุดนั้นแต่จริงๆคุณมีผลงานอะไรเยอะแยะมากมายที่แบบคนอื่นอาจจะเอาไปเรฟเฟรนซ์หรือเราเองอ่ะมันรู้อยู่แก่ใจว่านี่คือความภาคภูมิใจของเราเมื่อวานผมฟังพอดแคสต์นึงของ Freakonomic Radio ครับผมค่ะ Freakonomic เขาบอกว่าเขาบอกว่า regret of inaction เนาะ is always greater thanregret of action อะไรเงี้ยครับ ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเราจะเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำมากกว่าเสมอกับความเสียใจที่เราได้ทำอะไรลงไปคือเขาบอกว่าพอเราทำอะไรลงไปแล้วเรารู้สึกเสียใจเราสามารถที่ไปแก้ไขได้อย่างเช่นว่าผมไม่ทำให้เรามีโกรธใช่ไหมผมก็อันนี้คือผมทำลงไปละแล้วก็รู้สึกว่าเสียใจผมก็สามารถที่จะไปขอโทษน้องหมีได้โอเคก็คือแบบ regret สิ่งที่ทำลงไปผมก็ไปขอโทษน้องหมีบอกว่าเราได้ทำนี้ลงไปนะขอโทษด้วยอะไรประมาณนี้เราสามารถที่แก้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็น regret of inaction คือเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำมันไม่แก้ไขอะไรไม่ได้นะคือเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขแบบอดีตได้ไงคือแบบว่าถ้าสมมติผมจะบอกว่าถ้าเกิดมีคำถามนี้เมื่อไหร่ว่าผมจะเสียใจไหมถ้าไม่ได้ทำสิ่งนี้ณเวลานี้ในอนาคตอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าในอนาคตผมจะรู้สึกว่าผมจะเสียใจกับสิ่งที่ตอนเนี้ยไม่ได้ทำผมก็จะรู้สึกว่าควรจะทำนะอะไรเงี้ยครับอย่างตอนที่อย่างถ้าสมมติผมตอนเนี้ยผมมองย้อนกลับไปที่บีซีระบิดเมื่อ4ปีครึ่ง5ปีก่อนหน้านี้แล้วผมถามตัวเองว่าผมจะเสียใจไหมถ้าไม่ได้เริ่มทำบีซีระบิดณเวลานั้นผมตอบได้เลยว่าผมเสียใจมากนะครับก็คือว่าแต่ว่าเสียใจไหมที่มันแบบล้มอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเสียใจแต่ว่าเสียใจมากกว่าถ้าไม่ได้ทำประมาณนี้นะคะก็อยากให้ท่านผู้ฟังช่วยกันแชร์ด้วยเรื่องแบบบทเรียนชีวิตท่านผ่าน YouTube ผ่านช่องทางอะไรของเราเนี่ย
เราจริงๆเราอยากตอบคำถามเนาะเป็นเซสชั่นที่แบบมนุษย์ผู้ผ่านโลกมาถึงจุดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นแบบน้องๆมาฟังแล้วแบบเอ๊ะยังไงหรือว่าหลายคนที่แบบอยากเปลี่ยนเส้นทางชีวิต บอกเราได้นะเดี๋ยวเราจะแบบไปหาค้นหาคำตอบหรือว่าคอมเมนต์จากผู้เชี่ยวชาญอะไรแบบนี้มาให้นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังในเมาส์หน่อยนะก็ยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็เจอกันใหม่นะคะแล้วก็รอบหน้าเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนกับเป็นพี่โสพลจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ Grow Kit นะคะอัปเดตกันแต่ละรายสัปดาห์ว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนะคะก็ยังไงอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้รายการ Start Yap ของเราเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกท่านมากวงเล็บมากมากมากจริงๆที่อยู่ติดตามกันมาเนาะเป็นเวลาแบบอู้สองปีกว่าแล้วนะรายกสาอรงปขีองกเรว่าาแล้วครับใช่อแล่้วานะคะก็ยังไงพบกันใหม่นะคะสำหรับอาทิตย์นี้ทั้งน้องหมีและพี่โสพลต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ